สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนตอนนี้ม่อนก็อยู่วัดภูมินทร์นะคะซึ่งม่อนจะมาเดินถนนคนเดินค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปถนนคนเดินเนาะเดี๋ยวม่อนจะไปถ่ายค่ะและรูปปั้นที่พี่พี่เพื่อนเพื่อนเห็นตอนนี้ก็คือปู่ม่านย่าม่านนะคะนางกระซิบรักค่ะนางกระซิบรักกระซิบว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดค่ะวัดภูมินตอนมืดแล้วก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะพี่ๆเพื่อนๆเป็นบริเวณวัดค่ะช่วงเวลากลางคืนก็สวยดีค่ะไปค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินกันค่ะโอเคค่ะเราก็มาเดินดูของกันคอยหลอกแล้วหน่อยสิมั้ยคนตาเป็นมากมี2ฝั่งค่ะมี2ฝั่งค่ะพี่ๆเพื่อนๆฝั่งนู้นก็มีแต่ก็ว่าเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็จะมีจำพวกเสื้อผ้าค่ะกิฟต์ช็อปโซนข้างหน้าก็จะเป็นพวกของกินแล้วนะคะเจอของกินแล้วค่ะลุยกันเลยค่ะเราก็จะเดินดูของไปเรื่อยๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆ ร้านส้มตำค่ะพี่ๆเพื่อนๆ
คนเยอะมากเลยค่ะกลับไปฝากกันและนี่ที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นนะคะก็เป็นวัดพระธาตุช้างคำค่ะสวยไหมคะเอาไว้เดี๋ยวม่อนจะมาเก็บภาพกลางคืนที่วัดพระธาตุช้างคำให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นการเดินถลุงคนเดินก่อนแล้วคลิปต่อๆไปเดี๋ยวม่อนจะมาถ่ายให้ชมค่ะไปค่ะเดินกันต่อไข่ปิ้งขอบคุณแม่ค่ะไปนู้นก่อนทางด้านนี้ก็จะมีของกินเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปด้านในเนาะนี่ก็จะมีของกินเดี๋ยวเราจะมาเดินโซนข้างในกันต่อค่ะของกินเยอะเลยใช่ไหมคะเนาะเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะกินอันไหนดีน้ำเปล่าบ่อันนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองค่ะตรงนั้นมีไข่ปาล์มพี่ๆเพื่อนๆรู้จักไข่ปาล์มกันไหมอ่ะก็มันก็จะเหมือนไข่ตุ๋นนะคะคล้ายๆไข่ตุ๋นแต่ว่าเขาห่อนึ่งด้วยใบตองมองสลับซ้ายขวากันเลยนะคะคลิปนี้โอเคค่ะพี่ๆเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ม่อนก็พาพี่ๆเพื่อนๆมาเดินชมถนนคนเดินแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ม่อนก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกับม่อนใหม่ในคลิปต่อไปค่ะม่อนจะพาไปไหนกดติดตามม่อนด้วยนะอย่าลืมกดเลิกกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม่อนด้วยคลิปนี้ม่อนต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ
ไปดีค่ะ